ดูดวงฤกษ์ยามพิธีลอยอังคารหลวงพ่อคูณลำน้ำโขงจังหวัดหนองคายเป็นยามครูได้นำฤกษ์ยามเผาสรีระสังขารหลวงพ่อคูณในวันที่29มกราคม2562เวลา22นาฬิกา15นาทีได้ลงบทความไปแล้วนั้นถือเป็นการบันทึกดวงดาวทางโหราศาสตร์เพื่อรำลึกนึกถึงหลวงพ่อคูณเกจิอาจารย์ดังภาคอีสานไว้ใน YouTube เป็นการบอกเตือนยามฤกษ์ยามดวงดาวชี้ให้เห็นสัจธรรมของชีวิตคือเกิดขึ้นแล้วดับไปหมายถึงความว่างเปล่าจบสิ้นสลายไปมีแล้วหมดไปในที่สุดเป็นสัจธรรมของชีวิตสำหรับฤกษ์ยามในวันที่30มกราคม2562เป็นพิธีนำเท่าอัฐิลอยอังคารโปรยที่บริเวณพระธาตุกลางน้ำโขงริมน้ำหนองคายซึ่งระบุในพินัยกรรมระบุต้องเป็นแม่น้ำโขงเท่านั้นเพราะเป็นแม่น้ำของเอเชียซึ่งเจตนาในการนำเท่าอัฐิของหลวงพ่อคูณลอยน้ำลอยอังคารลงในลำน้ำโขงครั้งนี้จะถือเป็นแบบอย่างเป็นประเพณีวัฒนธรรมสืบไปของทุกคนที่จะทำให้สาธุชนยึดเป็นแนวปฏิบัติตามรอยเจตนาของหลวงพ่อคูณตั้งแต่นี้ตลอดไปสำหรับฤกษ์ยามของดวงดาวในวันที่30มกราคม2562ดวงดาวทางโหราศาสตร์ดวงดาวทุกดวงยังสถิตอยู่ในราศีต่างๆเช่นเดียวกับวันที่29มกราคม2562ทุกประการเมื่อดูฤกษ์ยามเวลาพิธีลอยอังคารเท่าอัฐิหลวงพ่อคูณตั้งแต่เวลา 10:00 น. 10 นาทีถึงเวลา 12:10 น. ลัคนาจะสถิตอยู่ในราศีเมษซึ่งตรงกับวันพุธเดือน2ปีกุลเมื่อดูยามอัตการในวันพุธในเวลา 10:10 น. ถึง 12:10 น. วันพุธเวลา 9:00 น. ถึง10โมง30นาทีเป็นยามเสาร์ดีวันพุธเวลา 10.30 นถึง 12.00 นเป็นยามครูวันพุธเวลา 12.00 นถึง 13.30 นเป็นยามภูมิมะในตำราดาวอาทิตย์แสงสว่างรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ให้คุณในทางโชคลาภถือเป็นลาภการเงินฐาน13คือมักมีชัยชนะในคุณให้คุณแก่ผู้หญิงเพศหญิงทุกๆคนรวมถึงเพศแม่ผู้สูงอายุสูงวัยหากเป็นเพศชายก็ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเท่านั้นดาวจันทร์เป็นฐานเกตส่งเสริมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเพศหญิงเช่นเจ้าแม่ต่างๆดาวอังคารฐาน12สัมพันธ์การเงินบันดาลการเงินคือการให้การบริจาคการช่วยเหลือมีทรัพย์ต่อเนื่องไม่จบไม่สิ้นดาวพฤหัสยามครู
ฐานคือการบอกเรื่องราวของทรัพย์สินเป็นฐาน11หากจะได้มาหรือมีไว้จะได้มาแบบคล่องตัวโดยไม่คาดคิดสร้างทรัพย์เดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้นดาวศุกร์ฐาน14เป็นเรื่องการงานการเงินธุรกิจลูกหลานบุตรหลานเยาวชนที่เกี่ยวกับกิจการความสัมพันธ์ต่างประเทศร้านอาหารของสวยงามเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตดาวพุธฐานราหูเป็นสัจฉะคือการเชิดชูวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นของโบราณสินค้าพื้นเมืองสำหรับดาวเสาร์ฐาน17เป็นการแจ้งเตือนผู้ใหญ่ผู้ชายที่มีหน้าที่การงานเป็นฮาริให้แก้ไขผู้ใหญ่ที่ยังไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบให้มองรากเหง้าของสังคมไทยเป็นเกณฑ์เป็นหลักปรับปรุงตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีในวันที่30มกราคม2562ถือเป็นยามครูถือเป็นฤกษ์ยามที่เป็นมงคลเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์เทพยดาฟ้าดินต่างยินดีจะอำนวยอวยพรเป็นสิริมงคลแก่สาธุชนพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมั่นคงยั่งยืนสืบไปบันทึกเมื่อวันที่29มกราคม2562โดยหมอพงษ์ขอนแก่น